สวัสดีครับวันนี้ไล่เติมสุขจะพามาติดตามผลนะครับหลังจากเราผสมเกสรต้นอินทผาลัมไปนะครับเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามดูกันครับว่าหลังจากที่ผสมเกสรแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับต้นอินทผาลัมติดผลหรือไม่นะครับแล้วผลมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากต้นนี้กันก่อนเลยครับอันนี้จะต้นเล็กนิดหนึ่งครับเพิ่งติดผลปีแรกนะครับเป็นอินทผาลัมสายพันธุ์เด็ดเล็กนัวนะครับเป็นพันธุ์กินผลแห้งนะครับหรือว่าผลสุกที่เขาขายกันตามท้องตลาดเพื่อนๆคงเคยกินนะครับจะมีรสหวานหอมนะครับผลจะลักษณะยาวๆอันนี้เราผสมเกสรได้ไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนที่เราผสมเกสรเนี่ยเขาเริ่มดอกเขาเริ่มบานไปแล้วดอกตัวเมียนะครับก็เลยได้ผลมาแค่นิดหน่อยนะครับแล้วก็เขาก็เพิ่งติดผลปีแรกด้วยนะครับก็เลยได้ช่อผลค่อนข้างเล็กแล้วก็ลำต้นเขาก็มีขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวรอปีต่อไปเขาบอกเขาจะติดผลเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันครับอันนี้ยังไม่ออกผลนะครับเราแต่งคอเขาไว้อันนี้เป็นตัวผู้นะครับจะมีฝักช่อดอกสั้นๆอย่างนั้นนะครับอันนี้ยังไม่รู้เพศนะครับอันนี้เช่นกันอันนี้ตัวผู้นะครับครับเป็นตัวผู้ที่เราจะนำเกสรเขาเนี่ยมาผสมกับต้นตัวเมียอันนี้เป็นต้นตัวเมียนะครับสายพันธุ์บาฮีนะครับกินผลสดนะครับอันนี้เราผสมเกสรทันนะครับสังเกตว่าเขาจะดกมากมีผลเต็มต้นเลยนะครับอันนี้ผลเขายังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับรอให้เขาใหญ่กว่านี้ก่อนเราจะมาทำการห่อผลเขาอีกทีหนึ่งนะครับต้นต่อไปนะครับอันนี้ตัวผู้ครับมีฝักแล้วแต่ว่าไม่ติดผลแล้วก็คือเป็นตัวผู้นี่ก็ตัวผู้เช่นเดียวกันที่เรานำเกสรมาผสมตอนนี้ยังไม่รู้เพศนะครับส่วนด้านล่างนู่นตัวเมียติดผลเหมือนกันนะครับผสมเกสรได้แต่ว่าติดผลปีแรกนะครับก็เลยได้ผลน้อยนะครับแล้วก็ต้นนี้ครับอันนี้ปี2ละติดผลปี2แต่ว่าออกมาแค่1ทลายนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์บาฮีนะครับกินผลสดอันนี้ผสมเกสรทันนะครับสังเกตว่าจะมีผลดกมากเลยนะครับผลเริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะทำการห่อผลเขานะครับด้วยตะข่ายถุงตะข่ายสีเขียวนะครับผลเขาก็บางทีเขาก็จะหลุดร่วงไปเองเพราะว่าผลเขาเยอะจัดนะครับเขาก็ทิ้งผลที่ไม่สมบูรณ์ไปนะครับพวงใหญ่สวยงามมากครับแล้วมาดูต้นนี้ครับสายพันธุ์บาฮีเช่นเดียวกันครับแต่ว่าไม่ดกเพราะว่าเราผสมเกสรไม่ทันนะครับอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องผสมเกสรอินทผาลัมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ผสมเกสรเขาหรือผสมไม่ทันเนี่ยผลเขาจะได้แบบเนี้ยไม่สมบูรณ์นะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับแล้วก็ผลก็จะไม่ดกนะครับแบบนี้ก็ด้านนี้ออกเยอะนะครับต้นนี้ปี2เช่นเดียวกันออกทั้งหมด4ทลายครับแต่ว่าผลผลิตไม่ดีเลยเพราะเราผสมเกสรไม่ทันก็คงจะได้ไม่เท่ากับต้นที่ผสมเกสรทันครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำการห่อผลอินทผลัมกันครับ
เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับวันนี้เราจะห่อต้นอินทผาลัมห่อผลอินทผาลัมด้วยตะข่ายสีเขียวแบบนี้นะครับถุงตะข่ายสีเขียวพวงนี้พวงใหญ่มากแต่เราเลือกขนาดของตะข่ายครับโอเคใช้ขนาดนี้ครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเรามาจัดผลช่อดอกของเขาก่อนเราจะใช้เชือกนะครับเชือกฟางมัดช่อดอกของเขาติดกับก้านเพื่อไม่ให้ติดกับก้านใบนะครับเพื่อไม่ให้ก้านช่อดอกเนี่ยหักครับเพราะว่าเมื่ออินทผาลัมโตขึ้นหรือว่าผลเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยจะมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วตัวก้านของเขาก้านดอกของเขาคือตัวนี้ครับช่อดอกของเขาเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวก็จะหักพอหักปุ๊บเนี่ยก็จะไม่สามารถส่งน้ำเลี้ยงมาเลี้ยงผลของเขาได้จะทำให้ผลไม่สมบูรณ์นะครับเราต้องจัดผลให้เป็นระเบียบแล้วก็ทำการมัดช่อดอกของเขาเนี่ยครับมัดให้ติดกับก้านใบนะครับเพื่อให้เขาสามารถพยุงผลของเขาได้ไม่ทำให้ก้านหักก้านดอกหักขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าต้นอินทผาลัมเนี่ยจะมีหนามแหลมนะครับแล้วก็จะทำให้ตัวผลของเขาเนี่ยที่เขาติดอยู่เนี่ยอาจขาดได้ครับเราต้องดึงขึ้นมาด้วยความระมัดระวังอันนี้ติดแน่นมากครับเดี๋ยวเราเล็งก่อนมันติดตรงไหนกันแน่จะต้องทำการแกะผลของเขาออกจากก้านใบก่อนนะครับก็ต้องค่อยๆแกะทีละพวงนะครับเพราะว่าเขาซ้อนกันอยู่ทำรุนแรงก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผลก็ร่วงนะครับอันนี้จับตรงนี้โน้มลงค่อยๆเบาๆเบาๆตรงนี้ครับต้องเอาแกะเอาออกมาด้านนอกทุกทลายเนี่ยทุกพวงนะครับให้เขาลอดก้านเข้ามาเพื่อที่เราจะได้ห่อเขาได้อันนี้เราไม่ได้แต่งปลายอดปลายช่อนะครับพอเราไม่ได้แต่งปลายช่อเนี่ยช่อเขาก็จะยาวนิดนึงครับเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยเลยมัดก่อนนะครับใช้เชือกฟางนะครับมัดตรงปลายช่อแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามารวบติดกับก้านใบใช้2ก้านเลยครับเพราะว่าเขาหนักมากครับแบบนี้ครับอันนี้ถ้าเราปล่อยให้เขาหลุดมือก้านหักเลยนะครับก้านของผลเขาเนี่ยหักเลยทำให้ผ
ผลไม่สมบูรณ์เลยเสียเลยครับเสียหายเลยเราต้องทำด้วยความระมัดระวังครับตอนนี้จะช้านิดนึงโอเคครับอันนี้คือเสร็จขั้นตอนการจัดช่อดอกนะครับหรือว่ามัดช่อดอกให้ติดกับก้านนะครับเราสังเกตดูอันนี้จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะจะมีหนอนนะครับหนอนจะมากินก้านดอกเขาน่าจะกินตั้งแต่ตอนที่เขาออกมาใหม่ๆแหละอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับปีแรกเราไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูแลเต็มที่เท่าไหร่เดี๋ยวปีต่อไปเราจะทำการดูแลต้นดอกเขากับหรือต้นลำต้นเขาตั้งแต่เข้าฤดูเลยนะครับเพื่อเตรียมให้เขาออกดอกออกช่อที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับปีนี้เราปล่อยทำธรรมชาติแล้วก็เลยได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทำการห่อผลของเขาครับด้วยถุงตะข่ายนี้นะครับเช็ดก่อนเราก็นำตะข่ายเขียวมาเย็บให้เป็นถุงนะครับแล้วก็สวมเข้าไปเลยแบบนี้กันแมลงรบกวนนะครับแบบนี้ครับสวมไปแล้วเขาก็จะอยู่ในถุงแบบนี้แล้วก็มัดเลยครับเอาเชือกมามัดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการห่อผลอินทผลัมด้วยถุงตะข่ายสีเขียวนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณสัก1เดือนนะครับเราก็จะนำถุงพลาสติกนะครับหรือถุงด้านในของปุ๋ยนะครับโดยตัดก้นถุงออกครับมาห่อหุ้มอีกครั้งนึงเพื่อให้ผลเขาเนี่ยมีสีที่สวยงามและสม่ำเสมอนะครับอันนี้เราห่อเพื่อกันแมลงไว้ก่อนนะครับฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับติดตามผลหรือติดตามชมคลิปวิดีโอต่อไปนะครับว่าเราจะทำอะไรกับต้นอินทผลัมต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ